ครับสวัสดีและสบายดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเล่าเรื่องของพระโพธิสัมมาสกะเถระพระโพธิสัมมาสกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตศาสตร์ของตนจึงได้กล่าวว่าเมื่อศาสตร์ปางก่อนข้าพเจ้าได้เก็บใบโพธิ์ไปทิ้งใบโพไปจิตเนาะใบโพอยู่ที่ลานพระเจดีย์ที่มีสรีระฐานของพระพุทธเจ้าเราเห็นแล้วก็ไปเก็บไปกวาดเราจึงได้อานิสงส์อยู่20ประการหรือว่า20ประการด้วยอานิสงส์แห่งบุญนั้นเมื่อเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็เวียนว่ายตายเกิดแต่ใน2ภพคือ1ภพเทวดา2ภพมนุษย์บ่ได้ไปตกนรกโลกใหม่เลยเนาะเกิดใน2ภพนี้เมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ก็เกิดแต่ในเฉพาะ2ตระกูลคือ1ตระกูลกษัตริย์2ตระกูลพระผู้มหาศาลผู้ยิ่งใหญ่นอกจากนี้แล้วก็มีห่างกายครบถ้วนสมบูรณ์อวัยวะหน่อยใหญ่ครบ32ประการบริบทประกอบเนาะมีห่างกายสูงใหญ่สะอาดสะอาดผิวพรรณงดงามอ่อนนุ่มละเอียดอยู่พันเหมือนดังทองครับเมื่อจะไปเกิดอยู่เทวโลกหรือว่าโลกมนุษย์ก็ตามก็มีผิวพันดังทองครับผิวพันอ่อนนุ่มสนิทละเอียดอ่อนอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกภพทุกชาตินี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่หลายคนใบโพธิ์เรือใบใหม่ไปขิดเราไปถิ่นไปถิ่นเนาะคุณละอองยอมบทิศห่างกายที่ประสมกันขึ้นมีเป็นเพราะอานิสงส์ที่ใดเอาใบโพธิ์ไปถิ่นคว่ำหอดจากแดดจากลมจากไฟก็ตามทางกายของข้าพเจ้าผมมีเหงื่อไหลออกไม่มีเหงื่อไหลออกนี่เพราะอานิสงส์ที่ได้คนเอาใบไม้ไปทิ้งเอาไปโปไปทิ้งเนาะที่ทางกายของข้าพเจ้าผมมีโรคเลือดผีน้องผุพองเปื่อยติดเปื่อยนี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้เอาใบโพธิ์ไปทิ้งจากบ้านประเทศคุณอีกประการหนึ่งอีกข้อหนึ่งเนาะอานิสงส์ผลบุญยอมเกิดในข้าพเจ้าไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือเป็นคนบ่มีโลกในทางกายคนบ่ค่อยมีโลกมีอันโลกน้อยอาภาษน้อยอีกข้อหนึ่งอานิสงส์ในการเอาใบไม้ไปทิ้งยอมเฮ็ดให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือความบิดคั้นทางใจยอมบ่มีอีกข้อหนึ่งเนาะอานิสงส์เพราะเอาใบไม้ไปทิ้งเมื่อไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือยอมบ่มีศัตรูเปลี่ยนนี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้เอาใบโพธิ์ไปถิ่มออกจากลานพระเจดีย์เนาะอีกข้อหนึ่งด้วยอานิสงส์ผลบุญที่เอาใบโพธิ์ไปถิ่มนี้จะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สัตว์ใดๆก็ตามคือมีทรัพย์สมบัติบ่บกพร่องมีโภคะทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติโอกาสเกิดก็หิวนี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้เอาใบไม้ไปทิ่ม
อีกข้อนึงผลบุญในการเอาใบโพไปทิ้งนะจะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่หรือสัตว์ใดๆก็ตามคือบ่มีไม่มีอัคคีไฟโจรภัยอุทกภัยราษฎรไฟนี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้เอาใบไม้กระถิ่นอีกข้อหนึ่งอานิสงส์ผลบุญที่เอาใบโฟไปทิ้งกลางนั้นคือจะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สัตว์ใดๆก็ตามคือธาตุหญิงธาตุชายยอมติดตามข้าพเจ้ายอมตามใจตามความคิดของข้าพเจ้านี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้เอาใบไม้ไปทิ้งในสาระมีธาตุหญิงธาตุชายก็เสื่อฟัง ในยุคที่พระพุทธเจ้าอันนั้นมีอายุเท่าใดเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์เท่านี้มีในยุคที่เขามีอายุร้อยปีหรือว่าหมื่นปีหรือว่าสองหมื่นปีหรือจะเกิดในยุคอายุแสนปีหรือสองหมื่นปีหรือว่าห้าหมื่นปีอายุของข้าพเจ้ายอมบ่ย่นไปกว่านั้นยอมรับรองอายุใดสัวอายุใครนี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้คนใบใหม่ไปถิ่มคนไฟในไฟนอกเศร้านิคมเศร้าแว่นแครดล้วนแต่เป็นผู้สวยเหลือให้ความเจริญให้ความปรารถนาดีให้ความสุขแก่ข้าพเจ้านี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้ผลใบโฟไปทิพย ทุกๆภพทุกๆชาติที่ข้าพเจ้าเกิดโภคทรัพย์หรือว่าทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญสิริญาติพี่น้องพวกพ้องยอมเป็นผู้ที่ฮักใครคมเกี่ยวกันเสมอบ่มีเวรกันบ่จองเวรกันบ่เบียดเบียนกันยอมเพิ่งฟ้าอาศัยกันได้บ่เอาเปรียบประหลัดกันนี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้คนใบโฟไปทิ่มอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าประสบจากความกังวลใจในการทางปวงการกว่าไฟการหย่านไฟทั้งปวงยอมปัสสจาเมื่อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเทวดาหรือภพมนุษย์เทวดาอสูรยักษ์คนท่านล้วนแต่ป้องกันรักษาทุกเมื่อได้เซเวอร์สความสุขทั้งในโลกมนุษย์และเทวดาอย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นผลบุญแห่งการเอาใบโฟไปทิ้งคนเซนใดที่ได้บุญเพราะเจาะจงที่จะได้บุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นตนวาตนใหม่ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นตนวาตนใหม่ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ในยกศาสนาของพระก็เป็นต้นโฟเอากลับไปกวดไปปัดที่บ่อนั้นเอาปล่อยไปปัดไปกวดไม่กวดให้มีความสะอาดเป็นต้นว่าเดินวัดบ่เดินศาลาเจดีย์สถานที่ต่างๆของศาสนาพุทธเจ้ายอมได้อานิสงส์20ประการหรือว่า30ประการดังนี้แหละ